เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่ในช่วง Q&A กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็หลังจากที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากอเมริกาเลยผมก็เลยไม่มีเวลาที่จะทํา Q&A ในอาทิตย์ก่อนนะครับผมก็เลยแบบว่าต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วผมก็จะมาอัพในอาทิตย์นี้แล้วกันก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมรู้สึกผิดจริงๆคือมันทําไม่ทันน่ะคือแบบไปอเมริกาปุ๊บแล้วกลับมาคือมันกลายมันต้องการพักผ่อนนะฮะมันเลยแบบไม่ได้ทำต้องขออภัยด้วยแล้วกันเนาะเหมือนเดิมนะครับผมได้ให้ทีมงานของผมเนี่ยเลือกคำถามทั้งหมด15คำถามด้วยกันคือผมเนี่ยยังไม่เห็นคำถามนะว่าแบบจะถามว่าอะไรยังไงนะครับผมถ้าเกิดใครอยากถามคำถามครับผมกดไลค์คลิปนี้นะฮะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับอยากจะถามคำถามอะไรยังไงแต่ว่าขออย่างนึงคือไม่ซ้ำนะคำถามข้อที่ซ้ำเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ตอบอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมมาดูคำถามแรกเลยนะฮะจากคุณFKD Clan นะครับผม Q&A ฟุตบอลโลกปีนี้ผีเชียร์ทีมอะไรครับผีเชียร์ทีมอะไรครับพี่ต้องบอกไปเลยนะฮะว่าพี่ดูบอลไม่เป็นครับผมน้องบอกโอ้โหพี่ผู้ชายจริงมั้ยเนี่ยพี่ไม่ดูบอลเหรอคือต้องบอกว่าผมเนี่ยเอาจริงๆนะผมแทบจะไม่ดูฟุตบอลเลยแต่ผมรู้จักนะแบบคริสเตียโนโรนัลโดเมสซี่อะไรพวกเนี้ยคือรู้จัก2คนนี่แหละรู้จักไม่เยอะนะฮะถามว่าเชียร์อะไรคือผมไม่มีทีมในใจเลยแต่ว่าผมเห็นแบบเพื่อนในเฟซผมเขาเชียร์สเปนกันผมว่าสเปนก็สเปนแล้วกันถามว่ามีใครอยู่สเปนบ้างผมบอกเลยว่าไม่รู้ครับผมปวดกระบาลเลยนะครับคำถามข้อต่อไปนะครับผมจากคุณนัทสโมกนะฮะคำถามข้อที่2นั่นเองนะครับผม Q&A พี่เต๋ากับพี่เจเคยทะเลาะกันไหมครับแบบหนักๆแล้วมีวิธีทำให้หายโกรธยังไงเคยทะเลาะกันกับเต๋าหรือเปล่าเอาจริงก็ไม่เคยนะ wow. ไม่เคยทะเลาะกันงงอยู่เหมือนกันไม่เคยทะเลาะกันแล้วก็เลยไม่ได้แบบมีวิธีทำให้หายโกรธหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมก็ตามนั้นนะฮะคำถามข้อต่อไปครับไปด้วยความว่องไวแสงคำถามข้อต่อไปนะคำถามข้อที่3นะฮะจากคุณ AH มันคือ S ใช่ไหม S Channel Q&A พี่เจชอบผู้หญิงสัญญกรรมหรือเปล่าครับคือจริงๆผมเฉยๆนะคือจะสัญไม่สัญเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ทำให้ความชอบของเราเปลี่ยน yeah. จริงๆนะพูดยากอ่ะแต่แบบมันก็ไม่ได้แอนตี้หรือว่าแบบไม่ชอบหรือว่าอะไรนะเออคือแบบบางคนเนี่ยเขาก็อยากทำบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องสิ้นเปลืองหรือว่าอะไรแต่ผมเนี่ยคิดว่ามันเป็นแบบการให้รางวัลกับชีวิตตัวเองนะเออนะคือเราอย่าไปคิดว่ามันสิ้นเปลืองถ้าเกิดแบบเราทำแล้วมันดีขึ้นเราก็ควรที่จะทำหรือเปล่านะฮะแต่ถามว่าผมเคยทำไหมผมไม่เคย yeah. ไม่เคยทำนะก็ถ้ามีโอกาสจะทำไหมก็ไม่รู้อ่ะไม่คงไม่ทำมั้งเพราะว่าผมเป็นคนกลัวเข็มกลัวมีดอะไรพวกนี้นะฮะโอเคคำถามข้อที่4นะฮะจากคุณอินดี้นะครับผมพี่ฝันเปียกบ่อยไหมครับไม่เคยตอบสักคลิปเลยพี่ฝันเปียกบ่อยไหมผมต้องบอกไปเลยว่าบ่อยมากนะฮะผมฝันนี่แบบน้ำนี่นองเลยนะฮะน้ำนี่ท่วมเลยผมต้องเรียกการประปามาช่วยเปียกบ่อยมากนะฮะคนบ้าอะไรล่ะไปนอนฝันเปียกน้ำนองน้ำท่วมขนาดนั้นบ้าไม่รู้ดิอาจจะเป็นพ่อแก่แล้วมั้งไม่ค่อยฝันเปียกอะไรโอ้ยคำถามแต่ละคำถามนี่ผมนี่แทบจะกุมขมับนะครับผมอยากหล่อเหมือนพี่ต้องทำยังไงครับอยากหล่อเหมือนพี่อ่ะแป๊บนึงพี่เสยผมก่อนเนี่ยต้องเสยผมบ่อยๆนะใช่เกิดอยากหล่อเหมือนพี่นะครับผมถุยไม่เกี่ยวกันนะครับอยากหล่อเหมือนพี่ต้องทำยังไงไม่ต้องทำอะไรครับความหล่อของผมเนี่ยมันแบบถูกส่งประทานมาจากเทวดานะฮะจากฟากฟ้าลงมาสู่ดิน wow. นะครับผมพูดแล้วขนลุกในความหล่อตัวเองมากต้องทำยังไงล่ะไม่ต้องทำอะไรครับน้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเวรตามกรรมนะฮะน้องก็จะหล่อเหมือนพี่เอง หรือไม่น้องก็ต้องแบบโดนลุมกระทืบบ่อยๆนะแล้วหน้ามันจะเข้าที่แบบพี่เอง พูดเหมือนหน้าตัวเองหล่อเลยเกินคำถามข้อต่อไปนะคำถามข้อที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ย พี่เจชอบใครในเดอะแรปเปอร์ครับผมคนที่ชอบอ่ะนะมันมีหลายคนนะฮะคนแรกเนี่ยผมชอบเคนน้อยร้อยลีลาครับผมผมว่าแบบสกิลการแรปของเขามันเอนเตอร์เทนแล้วก็มันตลกมันดูไม่เบื่อดีอ่ะคนที่2เนี่ยเขาเชื่ออะไรวะน่าจะเนโคเฟียนะแต่ว่าน่าจะตกรอบไปแล้วนะครับผมคนที่3นะฮะคนที่3ก็น่าจะตกรอบไปแล้วเหมือนกันนะชื่ออะไรวะเลซี่ฟ็อกซี่นะฮะชอบอยู่3คนประมาณนี้แหละฮะคนที่ชอบแต่ถ้าเกิดมันมีอีกรายการนึงก็คือ Show Me The Money เนี่ยรายการนั้นนี่คือคนที่ผมชอบนี่เยอะมากๆนะแต่ว่า The Rapper เนี่ยแบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะในความคิดผมอ่ะคำถามข้อต่อไปนะจากคุณ89 year คิดว่า พี่เจคิดว่าสนิทกับยูทูบเบอร์คนไหนมากที่สุดเหรอครับผมคิดว่าสนิทกับยูทูบเบอร์คนไหนมากที่สุดก็น่าจะคนที่ทำงานด้วยกันนี่แหละคือไอ้เต๋าเนี่ยน่าจะสนิทกับมันมากที่สุดแล้วนะถ้าเกิดไม่นับเต๋านะก็สนิทกับใครมากที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นพี่แป้งซีบิงเนี่ยเพราะว่าแบบเวลาว่างๆก็จะไปเล่นบอร์ดเกมที่บ้านเขากันนะฮะสนุกสนานคำถามข้อต่อไปนะฮะจากคุณบลาบลาทีวีคิดว่าพี่เจเคยขึ้นเครื่องบินกี่ครั้งในชีวิตแล้วขึ้นเพราะอะไรครับโอ้เอา
พูดตามตรงว่ามันเยอะมากนะเดี๋ยวผมแบบลองคิดเล่นๆก่อนนะ ผมเคยขึ้นเครื่องบินจากขอนแก่นมากรุงเทพ1ครั้งแล้วก็จากกรุงเทพกลับไปอีกก็เป็น2ครั้งเคยนั่งจากกรุงเทพไปฮ่องกง1นั่งกลับอีก1เป็น4ไปออสเตรเลีย1กลับ1เป็น6ไปสิงคโปร์1กลับ1 8ไปอเมริกากับโอ้ยมันคือแบบมันเยอะคือผมนับไม่ถ้วนอ่ะจริงๆนะคือไม่ได้อวดว่าแบบตัวเองขึ้นเครื่องบินบ่อยหรือว่าอะไรแต่แบบมันมีภารกิจที่ต้องไปบ่อยนะฮะ yeah. แต่ว่ามันบ่อยมากมันนับไม่ได้นะฮะส่วนเพราะอะไรถึงไปก็แบบส่วนมากจะเป็นกลับบ้านไปที่ต่างจังหวัดหรือไม่ก็แบบไปทำงานที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนี้คำถามข้อที่เท่าไหร่ไม่รู้นะจากคุณกุ๊กกิ๊กนะจ๊ะหลงรักพี่เจต้องทำยังไงคะน้องครับน้องรักพี่ไม่ได้เพราะพี่มีคนชอบอยู่แล้วน้ำเน่าสุดๆโอ้ยพูดแล้วแบบอย่าแยงตัวเองคำถามก็ต่อไปนะจากคุณ GGFA นะครับพี่เจเคยอ้วนมาก่อนถ้าจำไม่ผิดใช่ครับผมอยากรู้วิธีการลดน้ำหนักของพี่เจครับโอ้ใช่ครับผมเคยอ้วนมาก่อนผมเคยอ้วนเป็น2ครั้งด้วยกันนะฮะครั้งแรกเนี่ยตอนที่ผมอยู่ประมาณม.ต้นนะฮะม.ต้นก็คือม.1ถึงม.3เนี่ยผมอ้วนมากๆเลยผมอ้วนมากๆแล้วผมก็มาผอมตอนช่วงม.ปลายนะฮะคือช่วงนั้นเนี่ยผมไม่ได้มีวิธีที่แบบว่าลดน้ำหนักหรือว่าอะไรนะคือช่วงนั้นคือเราไม่ได้สนใจเรื่องการลดน้ำหนักเลยคือตอนม.3มาผมอ้วนมากแล้วทีเนี้ยช่วงม.ปลายมาเนี่ยคือผมเล่นกีฬาชนิดนึงนะฮะมันทำให้ผมแบบรู้สึกว่าตัวเองผอมลงมากๆก็คือนั่นคือบาสเกตบอลนะฮะคือตอนนั้นน่ะคือผมไม่ได้สนใจเลยนะว่าตัวเองจะผอมหรือว่าอะไรคือแบบผมเล่นบาสทุกวันคือเลิกเรียนปุ๊บเล่นบาสยันดึกเล่นเกม2ชั่วโมงกลับบ้านนอนอย่างเงี้ยทุกวันเลยนะฮะคือแบบการบงการบ้านไม่ทำเรียนเสร็จเล่นบาสเล่นเกมกลับบ้านคือพ่อแม่นี่น่าจะเห็นตอนที่แบบกลับบ้านไปตอนดึกๆ 4:00 น 5:00 นเลยนะฮะจนแบบคือประมาณม.5 ม.6 เนี่ยคือแบบตัวผมผอมมากคือตอนนั้นผมไม่ได้แบบมีกำหนดคือผมไม่ได้กำหนดการกินไม่ได้คาร์ดิโอไม่ได้แบบออกกำลังกายวันละกี่ชั่วโมงหรือว่าอะไรแบบไม่ได้คำนวณเลยนะคือแบบมันรู้สึกว่าแบบพอมาเล่นบาสปุ๊บแล้วส่วนสูงมันเพิ่มขึ้นใช่ป่ะแล้วไอ้ความอ้วนคือน้ำหนักอ่ะมันอาจจะเท่าเดิมแต่ว่าที่มากขึ้นคือความสูงไงมันเลยดูผอมลงนะฮะแล้วทีเนี้ยอีกช่วงนึงก็คือตอนที่ผมเรียนมหาลัยผมเรียนอยู่ประมาณช่วงปี2นะฮะคือตอนนั้นแบบปล่อยตัวมากๆอ่ะคือออกกำลังกายไม่ออกเลยคือช่วงนั้นเนี่ยคือจะเริ่มมาจริงจังเรื่องการออกกำลังกายการแบบจัดอาหารการกินการใช้ชีวิตอะไรพวกนี้คือแบบจะเริ่มมาแล้วคือตอนนั้นเนี่ยตอนช่วงปี2เนี่ยผมเนี่ยหนักประมาณเกือบ100นะฮะผมบอกหนักเกือบ100คือแบบตอนนั้นน่ะถ้าผมจำไม่ผิดผมหนัก97นะผมชั่งน้ำหนักที่ตาชั่งไอ้ที่มันวัดอยู่หน้าเซเว่นไปชั่งปุ๊บ97เกือบ100แล้วคือตอนนั้นแบบต้องคิดแล้วว่าเคกูต้องทำอะไรสักอย่างละมันไม่ได้แล้วน้ำหนัก100มาเนี่ยแบบผมจะรู้สึกผิดกับตัวเองมากนะคือแบบเป็นคนที่แบบหุ่นดีมาประมาณช่วงม.ปลายขึ้นมหาลัยมาคือหุ่นดีนะแล้วก็มาประมาณปี2เนี่ยอ้วนมากๆจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือผมคำนวณแคลอรี่ครับผมคำนวณแคลอรี่ในการกินข้าวเนี่ยผมจะกินมื้อละไม่เกิน120กรัมออกกำลังกายผมต้องออกกำลังกายวันละ30นาทีเป็นต้นไปถึง2ชั่วโมงทุกวันเล่นบาสทุกวันนะฮะคาร์ดิโอทุกวันจนกระทั่งปี3ประมาณปีหนึ่งผมใช้เวลาปีหนึ่งเต็มๆลด20กิโลฮะ wow. จาก97เนี่ยผมลดเหลือ77นะฮะจากนั้นเนี่ยผมก็แบบคุมน้ำหนักไม่ให้น้ำหนักตัวเองเกิน80มาตลอดนะฮะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ74 75 76ประมาณนี้นะฮะแกว่งๆขึ้นๆลงๆนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดน้ำหนักขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ลดน้ำหนักง่ายนะเพราะว่าเรารู้หลักไงเรารู้หลักว่าเราควรกินอะไรยังไงเราออกกำลังกายยังไงคือผมเป็นคนที่แบบห้ามใจตัวเองได้นะคือบางวันเนี่ยผมอาจจะหิวมากผมอาจไปกินบุฟเฟ่ต์แต่ว่าวันต่อมาเนี่ยผมจะบอกกับตัวเองไว้เลยว่าเมื่อวานเรากินมาเยอะนะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะไปออกผมเป็นคนคำนวณมากผมเป็นคนที่มีวินัยตัวเองมากครับผมบอกเลยคือลองไปหาความรู้ทางพวกช่อง YouTube เกี่ยวกับการคำนวณแคลอรี่การกินโปรตีนในแต่ละวันเราควรจะกินอะไรเท่าไหร่นะฮะตามน้ำหนักของตัวเองตามส่วนสูงอะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้ยพูดไปเนี่ยมันจะแบบมันน้องๆจะง่วงไงน้องๆจะง่วงบอกพี่เจมมาพูดหลักวิชาการอะไรเนี่ยสอนลดน้ำหนักเหรอโอเคไปคำถามข้อต่อไปครับผมจากคุณทอมมินมอนนาต้านะครับผมพี่เจโชว์ผมแสกกลางแล้วยักคิ้วหน่อยครับโอ้โหแสกกลางก็เคยทำไปแล้วคลิปหนึ่งหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่เคยเนี่ยว่ะโอเคแสกกลางก็แสกกลางนะไปว้าวแสกกลางวะแสกกลางปะว้าวโอ้ทุเรศวะทุเรศแบบไม่ทำละผมจะไม่ทำผมแสกกลางอีกต่อไปผมรู้สึกว่าแบบมันไม่เข้ากับหน้าตัวเองมากเลยนะไม่โอเคผมไม่รู้สึกผมไม่โอเคกับผมแสกกลางมากๆนะฮะผมจะไม่ทำอีกแล้วนะผมแสกกลางน้อง
ขอร้องเลยว่าอย่าให้ทำอีกคำถามข้อต่อไปนะฮะจากคุณคำลนจักระพี่เจเคยขืนใจหมอนข้างไหมครับไม่เคยครับผมเพราะว่าผมไม่มีหมอนข้างครับไอ้บ้าใครก็จะไปขืนใจหมอนข้างนะวันละ3รอบไอ้บ้าถ้าเกิดไปดูหมอนข้างพี่นี่จะเห็นเลยนะว่าแบบพรุนเลยนะพรุนเลยคือไม่ใช่ว่าผมทำอะไรคือแบบหนูแบบหนูกัดไงพรุนเลยนะฮะคิดในแง่ดีเข้าไว้นะครับผมจิตใจอย่าอกุศลคำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณยืนกินข้าวที่ดาวพลูโต Q&A ถ้าพี่เจมีลูกจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรทั้งชายและหญิงเหรอโอ้เป็นคำถามที่ยากว่ะอันนี้ยากมากจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรอ่ะโอ้ทั้งชื่อผู้ชายและผู้หญิงเลยเหรอก็ผู้ชายเนี่ยจะตั้งชื่อว่านึกไม่ออกว่ะจะตั้งชื่ออะไรดีวะจะตั้งชื่อว่าคำถามนี้มันอารมณ์เหมือนแบบตั้งชื่อตัวละครในเกมแต่มันยากกว่านั้นอะมันยากมากจริงๆว่ะคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผมคนเดียวไงบางทีแบบคำตอบเนี่ยอาจจะต้องถามคุณแม่ของลูกด้วยนะฮะ yeah. เขินพูดแล้วเขินเองไม่รู้ว่ะเอาเป็นว่าตอบยากนะฮะไม่ตอบ คำถามข้อต่อไปน้องๆบอกอย่างนี้ก็ได้อะพี่ไม่คิดจะตอบพี่ก็ไม่ตอบอะใช่ครับน้องคำถามข้อต่อไปนะจากคุณ Vivo นะพี่เจชอบใส่ชุดกับกางเกงสีอะไรครับขอเหตุผลด้วยครับผมพี่เจชอบใส่ชุดกับกางเกงสีอะไรนะฮะสีดำครับผมชอบผมแบบเป็นคนที่มีเสื้อดำในตู้เยอะมากนะแบบผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบต้องมาเลือกแบบเอ้ยวันนี้จะใส่ชุดไหนดีวันนี้จะใส่เสื้อตัวไหนกางเกงตัวไหนแบบกางเกงกับเสื้อผมส่วนมากจะเป็นสีดำนะฮะคือแบบตื่นมาเราไม่อยากจะใช้สมองเยอะคิดเยอะกับเรื่องพวกเสื้อผ้าฮะเราหยิบตัวไหนเราก็ใส่ไปนะฮะคือแบบบางทีแบบถ้าเกิดเราใช้สมองมากเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องงานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไร้สาระไงคำถามข้อต่อไปนะฮะจากคุณกระโดดเต็บกระโดดถีบทีวีนะครับผมอยากเห็นพี่เจตอนเด็กอะครับโอเคถ้าอยากเห็นครับผมไปดูกันครับ3 2 1ดีดเสียงไม่ดังว่ะเออช่างมันเถอะไปเป็นไงหล่อป่ะหล่อเหมือนตอนโตไม่มีผิดคนอะไรนะฮะหล่อตั้งแต่เด็กหล่อยันเงานะครับก็รู้สึกว่าน้องๆหลายคนอาจจะเห็นรูปพี่เจแล้วก็บอกว่าพี่เจนี่ไม่น่าโตเลยนะอยากให้พี่เจแบบเป็นเด็กตลอดไปตอนเด็กแบบน่ารักใสๆโตขึ้นมาแบบหน้าแบบกินเกียนอย่างเงี้ยนะครับผมหน้าเหมือนคนเมายาดูเด็กขอบตาก็ดำๆนะนอนดึกช่วงนี้นะครับผมโอเคครับผมก็จบไปนะสำหรับคำถาม15คำถามด้วยกันนะฮะขอบคุณน้องๆทุกๆคนจริงๆนะที่เข้ามาคอมเมนต์เพื่อถามคำถามกันยังไงใครที่อยากถามคำถามหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยก็กดไลค์เมื่อกี้ทำมือผิดกดไลค์อย่างนี้นะกดไลค์และกด Subscribe ที่ Channel Master Gamer แล้วคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะฮะผมจะให้ทีมงานของผมเนี่ยเลือกคำถามที่แบบว่าน่าจะยังไม่เคยตอบที่ไหนมาก่อนนะฮะมาให้ผมตอบในช่องของผมในทุกๆวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมโอเคครับส่วนคลิปนี้คงต้องลาทุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายถ้าเกิดใครดูคลิปของพี่เจจบแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาที่พี่เจอัพคลิปใหม่ๆน้องๆจะเห็นคลิปก่อนชาวบ้านชาวเมืองเลย